เอาแล้วนะอ่ะคราวนี้นะครับในซูเปอร์กรุ๊ปที่ชื่อว่าโครมอวิโอลาต้ายังคงเหลือนะครับยังคงเหลืออะไรยังคงเหลือกลุ่มย่อยอีกหนึ่งกลุ่มก็คือสตาร์เมโนไฟเลสนะครับหรือสตาร์เมโนไฟนะครับสตาร์เมโนไฟเลสลักษณะเด่นก็คือเขาบอกว่าแกมมีดหรือเซลล์สืบพันธุ์ของเขามีแฟจัลลัม2เส้น1เส้นมีขน1เส้นไม่มีขนมีแฟจัลลัม2เส้น1เส้นมีขน1เส้นไม่มีขนนะครับนะครับเขาบอกพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในเรื่องของความสามารถในการสังเคราะห์นะครับหรือว่าสร้างออกซิเจนให้ในระบบนิเวศได้ดีนะครับแล้วก็มีความหลากหลายสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไดอะตอมโกลเด้นแอลจีบาวแอลจีก็ได้นะครับเรามาดูไดอะตอมกันแล้วกันนี่คือหน้าตาไดอะตอมคราวนี้ไดอะตอมนะครับไปเหมือนเดิมเลยไดอะตอมเปลือกของมันเนี่ยโครงสร้างด้านนอกของเซลล์มันน่ะจะใสๆที่มันใสก็เพราะว่ามันมีไอ้นี่อยู่ครับนี่ใสๆตรงนี้มันมีไฮเดรตซิลิก้าหรือซิลิก้าไดออกไซด์อยู่นะครับมันแทบจะเป็นแก้วเลยนะครับไอ้เจ้าแก้วนี้เนี่ยนะครับกลับมาเหมือนเดิมพิกิไดโนเฟเจเลตมีคำว่าอีพิธิก้าไฮโปธิก้าถูกไหมใช่ไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับไดอะตอมไดอะตอมมีฝาสองฝาแต่ละฝามีสารประกอบพวกซิลิก้าไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบนะครับฝาด้านบนเรียกว่าอีพิธิก้าฝาด้านล่างเรียกว่าไฮโปธิก้าโอเคนะครับทุกครั้งที่มีการประกบกันระหว่างอีพิธิก้ากับไฮโปธิก้าจะเกิดร่องตรงกลางถูกไหมร่องนั้นชื่อว่าอะไรนะครับซินกูลัมถูกต้องครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเกอร์เดอร์ก็ได้แปลว่าขอบครับเกอร์เดอร์ก็ไม่ผิดนะครับในหนังสือบางเล่มอาจจะเรียกอีพิธิก้ากับไฮโปธิก้ารวมๆกันเนาะว่าเป็นฟลัชทรูก็ได้นะครับนี่คือฟลัชทรูนะครับนะครับบางที่เนี่ยนะครับไอ้เจ้าไดอะตอมเวลามันตายไปเนี่ยนะครับเปลือกที่เป็นซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยเนาะมันก็จะมีการทับถมกันนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากนะครับพวกเราก็จะเอามาใช้พวกเครื่องกรองน้ำอย่างเงี้ยเอาไว้กรองนะครับหรือนะครับบางครั้งเนี่ยเอาไปฆ่าปลวกอย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราจะเรียกไอสารพวกนี้ว่าเป็นไดอะตอมิเซียสเอิร์ธนะครับเนี่ยถ้ำหนึ่งถ้ำเนี้ยไอขาวๆเนี้ยเป็นเปลือกไดอะตอมหมดเลยนะครับพอเราไปตัดมาดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยจะมีเต็มไปด้วยเปลือกอย่างเงี้ยครับที่ตายไปแล้วนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าในทางกลับกันเนี่ยหากมันมีจำนวนสมาชิกมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้คาร์บอนไดออกไซด์เลเวลมันเยอะขึ้นนะครับไม่พอแค่นั้นเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะมันโตเร็วมากๆมันโตเร็วมากๆนะครับแล้วก็ไดอะตอมเนี่ยมันถูกกินไปด้วยคือพอมันมีเยอะข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะเป็นแพลงก์ตอนได้ดังนั้นเองก็สามารถเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน้ำก็ได้นะครับซึ่งส่วนมากเป็นทั้งน้ำทะเลก็ได้น้ำจืดก็ได้นะครับน้ำกร่อยก็ได้นะครับอันนี้ดูภาพรวมเนาะนะครับพิกเมนต์นะครับไดอะตอมนะครับเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะครับเยอะกว่าคลอโรฟิลทำให้เปลือกของเขาเวลาเราเห็นเซลล์เนี่ยนะครับจะออกแนวเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลทองๆส้มๆนะครับต่อมาเนาะนะครับเวลาเขาสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จนะครับบิกีถ้าเป็นยูกรีน่าแหล่งสะสมอาหารที่ไม่ละน้ำเรียกว่าพาราไมลอนใช่ป่ะถ้าเราจำได้อันนี้เป็นคริโซลามินาแรนสั่งเคาะด้วยแสงเสร็จปุ๊บเก็บในโครงสร้างอันหนึ่งนะครับโครงสร้างชื่อว่าคริโซลามินาแรนนะครับคราวนี้เวลาจะปฏิสนธิกันแล้วกันเวลาสืบพันธุ์กันเป็นไงครับไอ้เจ้าไดอะตอมเนี้ยมันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียเหมือนเดิมเสร็จทำไงครับมันก็จะเปิดฝาแงมๆขึ้นมาครับฝาตัวผู้กับฝาตัวเมียคิดออกใช่ไหมเป็นเพทิดิกอะครับก็จะเปิดฝาขึ้นมาอีกแกมมีตัวผู้ก็จะวิ่งไปหาแกมมีตัวเมียไปเจอกันเจอโลกันเจอกันเสร็จปุ๊บครับเป็นไงต่อครับมันกลายเป็นไซโกตถูกปะแล้วก็พัฒนาเป็นเปลือกอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างเป็นเซลล์ใหม่เลยระยะต้องเข้าใจก่อนนะว่าโปรติสตามีสิ่งหนึ่งที่สำคัญและแตกต่างจากคิงดอมอื่นมากๆคือเขาไม่มีระยะ MBOหมายความว่าพอเป็นไซโกตแล้วไม่มีเวลามานั่งเสียเวลากลายเป็นบลาสตูล่า
แก๊สตุล่าไม่มีถ้ามันกลายเป็นอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยมันผสมกันเสร็จถูกป่ะมันก็กลายเป็นเซลล์ใหม่เลยโตขึ้นเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอย่างเงี้ยครับนี่คือหน้าตาไดอะตอมนะครับเห็นป่ะเวลาไปเอาน้ําในน้ําจืดมาอ่ะครับมาส่องก็จะเจอพวกเนี้ยนาวิลูก้านะครับแคมเบร่าเป็นปกติต่อมาครับสตาเมโนฟาเลสในกลุ่มต่อมาคือโกลเด้นแอลจีครับสาหร่ายสีน้ำตาลแกมทองไม่รู้เคยได้ยินไหมชื่อตัวนี้คือไดโนไบรออนคุณคุ้นไหมเคยเห็นไหมไดโนไบรออนเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรครับพวกนี้เป็นกลุ่มโกลเด้นแอลจีนะครับลักษณะเด่นก็คือว่าโกลเด้นแอลจีพวกนี้นะครับส่วนมากเป็นไบฟลักเจเลตครับก็คือมีฟลักเจลัม2เส้นมีฟลักเจลัม2เส้นนะครับโดยที่มันจะอยู่เป็นโคโลนีนะครับมันจะเอาเจ้าแฟจลัมเนี่ยคือมันอย่างนี้มันดำอยู่กันเป็นโคโลนีเสร็จเนี่ยมันจะสร้างลอริก้าขึ้นมานะครับเป็นช่อแล้วเอาตัวมันอะเอาก้นมันอะไปอยู่ในส่วนท้ายของช่อนะครับแล้วเอาแฟจลัม2เส้นเนี่ยยืดออกมาอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะมีแฟจลัมยืดออกมา1เส้น2เส้นอย่างเงี้ยนะครับตัวมันก็จะซ่อนไว้นะครับสังเคราะห์ด้วยแสงไปอย่างเงี้ยนะครับนั่นเองถามว่าเวลามองเราก็จะมองว่าเป็นแอนิมอลหรือแพลนไลฟ์โปรตีสครับพวกนี้เป็นแพลนไลฟ์โปรตีสถูกปะเอาอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแต่อีกกลุ่มนึงครับคือคริปโตโมแนสเราจำได้ไหมว่านักสาหร่ายมีการจับดิวิชันสุดท้ายคือคริปโตไฟต้าพวกนี้แหละครับไอ้ที่บอกเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยไอ้กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มนี้ลักษณะเด่นก็คือว่ามันมีแฟจลัม2เส้นนะครับแต่1เส้นเนี่ยมีขนออกมา2ทางอีก1เส้นมีขนออกมาทางเดียวของแฟจลัมนั้นเห็นในภาพปะเห็นไหมนะครับไม่พอแค่นี้ครับมีโครงสร้างตรงนี้ครับเห็นไหมตรงกลางเซลล์จะเป็นแบบเป็นกลุ่มเซลล์เรียงกันเป็นวงกลมเห็นปะตรงเนี้ยไอโครงสร้างนี้ชื่อว่าอีเจกโตโซมอีเจกโตโซมจะมีหน้าที่ในการผลิตไตรโคซิสในเนี่ยบนตาราบน PowerPoint เนี่ยนะครับไตรโคซิสไตรโคซิสเป็นสารประกอบกลุ่มโปรตีนเป็นหลักมีหน้าที่เอาไว้ป้องกันอันตรายเอาไว้ล่าเหยื่อก็ได้ให้คิดถึงคล้ายๆกับนิมาโทซิสของแมงกะพรุนเก็ตใช่ป่ะวันนี้คือดีมีความรู้สึกไม่สบายตัวสบายเซลล์จะมีใครมาฆ่าฉันไหมหรือฉันจะไปกินใครดีก็ปล่อยเลยครับไตรโคซิสออกจากอีเจกโตโซมก็กินอาหารเข้ามานั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกป่ะถูกไหมแต่ทางกลับกันเขาเองก็สามารถใช้ชีวิตเป็นผู้ล่าได้ถูกปะเขาก็เป็นมิกโทรปเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้นะครับนี่คือหน้าตาของเจ้าคริปโตโมแนสนะครับเร็วปะเร็วแล้วเห็นไหมอ่ะต่อมาครับเครดสุดท้ายของสตาร์มิโนฟายหรือสตาร์มิโนฟาเลสแป๊บๆเข้ามา2เครดแล้วเห็นปะเร็วนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของซุปเปอร์กรุ๊ปคาร์บิโอลาต้ากลุ่มสตาร์มิโนฟาเลสแล้วก็เครดที่ชื่อว่าแบรลเอลจีจำไม่ยากเลยนะครับสาหร่ายสีน้ำตาลตรงๆภาพนี้สาหร่ายสีน้ำตาลเรารู้จักไหมเคลเคยได้ยินเคลป่ะปากเคลนะครับถ้าเราคิดไม่ออกก็ในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เขาปักอะไรพาคีนกฟินิกป่ะภาพที่มันมีแข่งขันกันอะถ้วยอัคนีเหรอถ้วยอัคนีที่มันลงไปแล้วไปเจอนางเงือกใต้ทะเลอะครับแล้วมีสาหร่ายพันขาแฮร์รี่ป่ะอันนั้นแหละคืออีสาหร่ายเคลเนี่ยแหละนะครับทำไมอะทำไมมันถึงมีแสดงความเป็นเคลฟอเรสขนาดนั้นนะครับเคลฟอเรสเนี่ยลักษณะเด่นก็คือว่าสาหร่ายกลุ่มเนี้ยมันจะมีความสูงเท่ากับความเขาเรียกอะไรอะความสูงเท่ากับความลึกของน้ำสมมุติทะเลนั้นมันยาว18เมตรต้นมันจะยาวได้18เมตรกว่าๆด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วใบต้นมันใหญ่มากเนาะเพราะมันต้องสังเคราะห์ด้วยแสงมันยิ่งลึกมันยิ่งสังเคราะห์ไม่ได้ถูกป่ะใบมันต้องใหญ่เพื่อรับแสงอย่างเงี้ยครับคราวนี้พอมันลึกมากๆเนี่ยนะครับมันอยู่ลึกมากๆคิดออกป่ะวันดีคือดีสมมุตินะเราต้นกล้วยไปปักไว้ในต้นในน้ําอ่ะครับต้นกล้วยครับมันจะพับเพราะว่าน้ําข้างล่างมันแรงถูกป่ะมันจะลอยขึ้นมาเหนือน้ําไม่ได้ถูกไหมใบมันอะจะชูขึ้นมาเหนือน้ำไม่ได้วิธีการคือมันจะมีไอเนี้ยครับเขาเรียกเป็นแบดเดอร์เก็บอากาศเอาไว้นะครับแบดเดอร์อยู่ตรงไหนครับอยู่ตามประกอบอยู่ตามตรงนี้ครับอยู่โคนบงโคนใบอะไรก็ว่าไปให้ใบมันคอยลอยขึ้นมาให้ได้เพื่อรับแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงให้ได้นะครับคราวนี้ลักษณะของไอเจ้านี้เลยก็ได้ครับ
ลักษณะของเจ้าสาหร่ายสีน้ำตาลเนี่ยครับมันจะคล้ายพืชมากขึ้นเนาะลำต้นเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันโฮฟาสสติปเบลดโฮฟาสคล้ายๆรากแต่เป็นใช้ในการยึดเกาะเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการชัยในการเจาะไม่ได้ลำเลียงอะไรเลยใช้ในการไปเกาะกับพื้นไม่ให้มันลอยไปไหนไม่งงนะส่วนสตริปก็คือส่วนของต้นส่วนเบลดคือส่วนของใบครับโอเคไหมนะครับคลอโรฟิลล์ที่มันมีหลักๆก็คือคลอโรฟิลล์ A กับคลอโรฟิลล์ C นะครับนะครับโอเคเนาะโรงเผาถูกที่สำคัญเลยส่วนมากก็จะเป็นเบต้าคาร์โรทีนกับเซนโทรฟิลส์นะครับทำให้มันกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับทองๆอย่างเงี้ยนี่คือเคลฟอเรสต์นะครับนี่คือยอดเคลที่อยู่เขาชอบน้ำเย็นบ้านเราจึงไม่ค่อยมีเคลเท่าไหร่นะครับตรงนี้คือใบที่มันอยู่ข้างบนถ้าเราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเต็มไปด้วยป่าเป็นป่าเคลอยู่ในทะเลนะครับซึ่งนักปะการังอย่างเงี้ยครับเวลาเขาว่ายน้ำนับบําน้ำอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะต้องมีมีดด้วยเพราะว่าเคลเนี่ยมันชอบพันขามีข่าวหลายครั้งที่คนที่ดำน้ำไปครับโดนเขาเรียกอะไรนะโดนใบของเคลอะรัดขาแล้วก็ออกไม่ได้เพราะมันใหญ่แล้วมันลื่นมากครับก็จะเสียชีวิตไปนะเขาจะมีมีดเอาไว้ปาดใบเคลนะครับเคลมันทำอะไรได้บ้างครับหลักๆก็รู้จักคอมบุปะเนี่ยครับนะครับจริงๆชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือรามินาเรียนะครับไอ้เจ้าเคลเนี่ยครับเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลเนาะวงชีวิตเอาผู้ภาพรวมแล้วกันนะครับนี่คือเคล1ต้นสมมุตินะครับไอ้ตรงใบเคลอะครับมันจะมีสปอร์แรงเกียร์อยู่ละกันอับสปอร์ละกันถ้าพูดเอาแบบภาษาต้นไม้เนี่ยนะครับอีอับสปอร์เนี่ยครับก็จะปล่อยสปอร์ออกมาสปอร์ก็จะไมโอซิสขอโทษทีนะครับเป็นไมโอซิสนะครับแล้วพัฒนาต่อเป็นเพศผู้เพศเมียเพศผู้เพศเมียมาผสมกันนะครับกลายเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กก็โตต่อเป็นต้นใหญ่ๆเสร็จนี่คือภาพรวมนะครับแต่จริงๆมันมีดีเทลมากกว่านี้เนาะจบไปละ3ซุปเปอร์กรุ๊ปเรียนอะไรไปบ้าง3ซุปเปอร์กรุ๊ปมี Excavata Chromalveolata แล้วก็อ๋อขอโทษ2ซุปเปอร์กรุ๊ปนะครับ Excavata มีเขตอะไรบ้างครับ Diplomonad Parabasalit Eugeniosaur ถูกมั้ยครับแบ่งออกเป็น2อันคือ Kanitoplastid กับ Eugrinid ถูกป่ะส่วน Chromalveolata มีทั้งหมด2กลุ่มอะไรนะ2กลุ่มรองแล้วกันเนาะก็คือ Alveolates กับ Staminophales Alveolates มีอะไรบ้างครับ Dinofacerates Apicomplexa แล้วก็ Celeates ถูกมั้ยครับในทางกลับกันเมื่อสักครู่นี้สตาร์มิโนฟาเลสมีอะไรบ้างครับมีอะไรจำได้ไหมเดอะอะตอมบาลเอลจีแล้วก็อะไรครับอีกอันนึงเพิ่งผ่านไปให้ดูก็ได้ครับโกลเด้นเอลจีนะครับเรามาที่ไดซาเลียครับกลุ่มนี้คือเราพอผ่านกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ไปครับมันจะเร็วละมันไม่ยากละนะครับเราผ่านจุดที่เยี่ยมโหดที่สุดมาละนะครับเรามาซูเปอร์กรุ๊ปที่3ครับไดซาเลียครับไดซาเลียได้เรียนแค่3เครดจริงๆมันมี3เครดแต่ได้เรียนแค่2เครดใช้คำนี้ดีกว่าไดซาเลียเคลื่อนที่โดยการใช้สูโดโพเดียมทั้งหมดแต่เป็นสูโดโพเดียมแบบมีลักษณะเป็นหนามแหลมเป็นเข็มสูโดโพเดียมมี4แบบจำได้ป่ะโลโบฟิโลเล็กติคูโลแอคโซมีอันเดียวที่ไม่ใช่หนามแหลมคือโลโบเป็นโลบที่เหลือหนามแหลมหมดถูกป่ะจำได้ไหมแปลว่า3อันนั้นอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับมันจึงแบ่งออกมาเป็นกลุ่มที่ต้องเรียนกันคือ2กลุ่มคือเรดิโอลาเลียกับฟอรามิเนเฟอร์แลนบางคนเขียนว่าเป็นฟอร์แลมส์เลยก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเร็วดีอ่ะเรดิโอลาเลียนะครับเขาบอกว่าเรดิโอลาเลียพวกนี้นะครับลักษณะก็คือมักจะเป็นทรงกลมใช้คำว่ามักจะนะไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งอย่างต้องเป็นทรงกลมในกลุ่มนี้นะครับเปลือกมันสร้างมาจากซิลิก้าเปลือกใสเหมือนแก้วต่อนะครับพวกนี้นะครับมีสูโดโพเดียมแบบแอคโซโพเดียมก็คือยื่นมาจากเอนโดพลาซึมแล้วมีแกนตรงกลางที่ชื่อว่าแอคโซนีมจำได้ปะจำไม่ได้แล้วบางคนจำได้เดี๋ยวก็จำได้ตอนใกล้สอบไม่เป็นไรเข้าใจอยู่นะครับพูดสั้นๆแต่เจ็บเนาะ
นะครับเจ็บใจนะครับลักษณะก็คือมันมาอยู่เป็นโคโลนีก็ได้ครับบางทีจะเห็นปกติมันเป็นเซลล์เดียวบางทีมันมารวมเป็นโคโลนีแล้วมันลอยน้ําได้บางทีเราจะกลายเป็นเข้าใจเป็นก้อนขยะก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยก้อนใหญ่มากเท่ากํามือเราเลยแต่จริงๆมันคือเป็นแบบโคโลนีของอีเจ้าเรดิโอลาเรียนั่นแหละนะครับดําๆอะไรเงี้ยนะครับก็ได้กลุ่มต่อมาครับเร็วป่ะเห็นป่ะนะครับฟอราเมนิฟอแรนครับหรือกลุ่มนี้เรียกว่าฟอแรมส์นะครับกลุ่มนี้นะครับมีเปลือกแต่เปลือกสร้างจากแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อกี้เปลือกสร้างจากซิลิก้าเรดิโอลาเรียเป็นซิลิก้าถูกไหมครับแล้วก็เป็นเอ็กโซโปเดียถูกป่ะแต่อันนี้นะครับถ้าจำง่ายๆคือเปลือกเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซูโดโปเดียมเป็นแบบฟิโลโปเดียกับเรติคูโลโปเดียก็คือมาจากเอ็กโตพลาซึมที่เป็นหนามแหลมๆถ้าเป็นหนามแหลมแท่งเดียวแยกๆกันคือฟิโลโปเดียแต่ถ้ามีการสานกันเป็นตะข่ายเป็นรากแหมอะไรก็คือฟิโลโปเดียคือขอโทษเรติคูโลโปเดียขอโทษทีนะครับเห็นนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นห้อง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 เปลือกเขานะครับให้คิดถึงนอติลุสวิธีการลอยน้ำกับจมน้ำเขาอย่างเงี้ยเขาใช้วิธีการเอาน้ำไปเติมทีละช่องทีละห้องทีละห้องอ่ะเหมือนเรือนอติลุสอ่ะรู้จักปะเคยเข้าใจรู้จักเรือนอติลุสใช่ปะเรือเนี่ยครับมันแบ่งเป็นห้องเยอะๆแต่มันจะจมก็ต่อเมื่อมันจะนําน้ําเติมเข้ามาในแต่ละห้องแต่ละห้องแล้วก็จมถูกปะมันอยากจะลอยขึ้นก็เอาน้ําออกทีละห้องทีละห้องอย่างเงี้ยครับเหมือนกันเลยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นห้องๆเห็นมั้ยครับดูดีๆเนี่ยถ้ามันอยากจะลอยมากมันก็เอาน้ําออกให้หมดมันก็จะลอยอยู่ผิวน้ําถ้ามันอยากจมลงมานิดนึงก็จะเติมน้ําให้ห้องนึงอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสิ้นสุดไลซาเลียครับโอเคต่อมาครับอาร์เคียฟาสติด้าอาเคียฟาสติด้าครับกลุ่มนี้ค่อนไปทางพืชมากขึ้นมีสีเขียวมากขึ้นนะครับเราจึงได้เรียนทั้งหมดนะครับพูดรวมก็คือ2กลุ่มนะครับคือกลุ่มสาหร่ายสีแดงกับกลุ่มสาหร่ายสีเขียวนะครับกลุ่มสาหร่ายสีเขียวถ้าดึงออกแบ่งออกไป2กลุ่มย่อยคือคอโลไฟเตสกับคาโลไฟเตสคอโลคือสาหร่ายสีเขียวคาโลคือสาหร่ายไฟนะครับพวกนี้นะครับเขาบอกมีความสัมพันธ์กับพืชน้ำมากๆนะครับหรือพืชบกมากๆบางครั้งเราอาจจะเผลอตัวเรียกพวกนี้ว่าเป็นสาหร่ายก็ได้นั่นเองพวกสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชหรือเป็นสาหร่ายในโปรตีสครับสาหร่ายหางกระรอกรู้จักใช่ไหมเป็นพืชน้ำหรือเป็นโปรตีสครับสาหร่ายหางกระรอกเป็นพืชน้ำเพราะมีดอกอย่างเงี้ยนะครับสาหร่ายไม่มีดอกเนาะนะครับเราไปดูกลุ่มแรกเลยนะครับเรดแอลจีสาหร่ายสีแดงเขาบอกสายสีแดงเนี่ยมีประมาณ 6,000 สปีซีส์ครับที่ถูก describe แล้วทั้งโลกนะครับและอาจจะมีขึ้นอีกนะครับสาเหตุที่มันมีสีแดงก็เพราะมันมีโลหะวัตถุที่มันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือเป็นพวกไฟโคอิลิทรินนะครับพวกนี้นะครับสายสีแดงเนี่ยมีฟอร์มของร่างกายหรือของชีวิตเขาเยอะมากเป็นเซลล์เดียวเป็นโคโลนีเป็นเส้นสายนะครับเป็นเหมือนปะการังก็มีเป็นพาราไซต์ที่อยู่ในสายชนิดอื่นก็มีนะครับพวกนี้หลากหลายมากพวกนี้นะครับเราจะเรียกกันพวกโนริสาหร่ายที่เรากินกันนะครับสาหร่ายโนรินี่แหละนะครับหรือในชื่อคนไทยมันไม่รู้อ่ะจี้ฉ่ายอ่ะครับจี้ฉ่ายคืออะไรสาหร่ายแกงจืดอ่ะครับแกงจืดเต้าหู้อ่ะจี้ฉ่ายแต่เขาแค่ไปตากแห้งแล้วอัดเป็นแผ่นมันคือจี้ฉ่ายนะครับไอ้จี้ฉ่ายมันคือชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาครับในจีนัสชื่อว่าโพรไฟล่านะครับดังนั้นเองจี้ฉ่ายโนริโพรไฟล่าคือสิ่งเดียวกันแต่อาจจะคนละสปีชีส์แต่คือจีนัสเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับไม่พอครับสาหร่ายสีแดงพวกนี้เป็นมีคาราจีแนนเยอะด้วยอะอะไรที่ไปกินคาราจีแนนนะครับกินแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงกินแล้วไม่อ้วนดีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้สารสกัดจากสิ่งเหล่านี้ไปขนมบางชนิดมีคาราจีแนนนะครับอะไรดีอ่ะเจลลี่ไรป่ะมีคาราจีแนนบางอันบางถ้าจำไม่ผิดนะครับเวลาสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จปุ๊บนะครับแหล่งสะสมอาหารสำรองเขานะครับจะชื่อว่าฟอริเดียนสตาร์ชวิกิถ้าเป็นยูกรีน่าเป็นพาราเมลอน
ถ้าเป็นพวกไดอะตอมเป็นคริโซลามินาแลนถูกปะอันนี้เป็นฟอริเดียนสตาร์ชเป็นแหล่งสะสมอาหารในเซลล์ของเขาเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือละลายน้ำออกไปแต่ด้วยโคซ่าโมเลกุลบางอย่างทำให้ชื่อมันไม่เหมือนกันหรือการจัดเก็บมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับต่อนะเกรดนี้ครับกรีนแอลจีต่อนะกรีนแอลจีแบ่งออกเป็น2เกรดย่อยนะครับคือคาโรไฟเตสกับคอโรไฟเตสคอเขียวถูกป่ะคอโรไฟเตสนะครับพวกนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นเหมือนพืชมากๆมากขึ้นไปอีกนะครับมีสีเขียวด้วยไม่พอมีลักษณะบางชนิดมีลักษณะเป็นลำต้นแล้วนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับสไลด์ขนนกอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับในกลุ่มของคอโรไฟเตสคอโรไฟเตสพวกนี้นะครับเขาบอกมีประมาณ70สปีชีส์ที่ถูกเดสไคร์แล้วนะครับตัวที่เราจะเจอบ่อยๆเช่นตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ชื่อว่า Pediastum กับอีกตัวหนึ่งชื่อเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เดี๋ยวกลับมันน่าจะมีรูปอยู่ขอดูก่อนนะมีรูปไหมปุ๊บ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 มีไหมมีไหมมีไหมนี่ครับ Pediastum กับ Cnidesmus แล้วก็ Costerium พวกนี้เป็นพวกแบบ common known นะครับPediastum เนี่ยนักสาหร่ายเนี่ยเขาบอกว่ามันสวยมากเวลาเห็นซึ่งถ้าเราเห็นจริงก็รู้สึกมันสวยจริงๆนะครับเขาจะมีชื่อเฉพาะไม่ใช่ชื่อเฉพาะเรียกสมญานามอ่ะครับนิคเนมเขาว่าเป็นราชินีของพื้นท้องน้ําในวงการสาหร่ายส่วน Cnidesmus เนี่ยเขาถือเป็นมงกุฎเป็นผู้ชายเป็น King of สาหร่ายนี่คือ Cnidesmus แล้วเวลามันเจอไอ้เจ้าไอ้คิงกับควีนมันเจอกันเนี่ยครับมันจะมีคอสเทอริอัมเกิดขึ้นครับมันจะยิ้มมีความสุขนะดูมีกิมมิกนะครับพวกนี้นะครับเป็นเซลล์เดียวก็ได้หลายเซลล์ก็ได้เส้นสายก็ดีเป็นเหมือนต้นไม้ก็ได้นะครับเขาบอกบางชนิดเนี่ยนะครับพวกคอโรไฟเตสเนี่ยมันทะลึ่งโตได้บนหิมะด้วยนะครับหรือมีความชื้นเพียงเล็กน้อยก็อยู่ได้นะครับในบางชนิดนะครับเพราะอย่าลืมเนาะความสัมพันธ์ของมันใกล้กับพืชบกมากนะครับพวกนี้นะครับเป็นพวกที่มันอยู่เป็นโคโลนีนะครับส่วนพวกนี้นะครับเป็นเหมือนใบละเขาเรียกว่ามันคือต้นนี้อันเนี้ยผมได้มาที่เกาหลีอ่ะอันเนี้ยถ้าเป็นที่เกาหลีอะครับสมมติใครเคยไปเชจูอย่างเงี้ยชายหาดเชจูอ่ะจะเต็มไปด้วยอีสาหร่ายเนี้ยลอยเต็มไปหมดเลยเขาก็จะเก็บไอ้เนี้ยมาเป็นสาหร่ายยำกิมจิอ่ะอย่างเงี้ยเราเวลากินสาหร่ายยำครับคืออันเนี้ยแหละนะครับมันชื่อว่าโวว่าชื่อวิทยาศาสตร์เขาอ่ะนะครับชื่อจีนัสเขาเนี้ยโวว่านะครับนะครับปีกี้ถ้าเราจำได้ถ้าเป็นโคมอะบิโอลาต้าในกลุ่มสตาร์มิโลฟาเลสแกมมีเขาเป็นยังไงนะมี2ฟาเจล่าแต่1ฟาเจล่ามีขน1เส้นไม่มีขนถูกป่ะแต่อันนี้เขาพูดว่าถ้าเป็นอาเกียฟาสติด้าในพวกกรีนแอลจีแกมมีทของเขามี2ฟาเจล่านะครับตัวที่ดังๆเลยนะครับคือคาเบโดโมเนสตัวนี้ดังเวลาไปเปิดหนังสือเกี่ยวกับโปรโตซัวเกี่ยวกับเจเนติกและหลายทฤษฎีเกิดจากคาเบโดโมเนสทำไมเพราะส่วนมากแล้วมันคือเป็นวงชีวิตที่เป็น N เดียวครับเป็นแฮปพลอยด์และการใช้คำนี้และกันโดยส่วนใหญ่นั้นเองเวลาศึกษาเรื่องเจเนติกในการถ่ายทอดพันธุกรรมมันง่ายทำไมเป็น N เดียวอ่ะเพราะว่าวงชีวิตเขาแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับคือแฮปพลอยด์กับดิพลอยด์เนาะเรามาดูกันก่อนวันดีคืนดีครับเรามีเซลล์ตัวโต1เซลล์นะครับเคลื่อนที่ไปว่ายน้ำดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับอยากจะเพิ่มจำนวนโดยการ asexual reproduction สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็ไมโทซิสไปอยู่ในถุงนึงโตเต็มที่ถุงนั้นแตกออกกลายเป็นลูกออกมาเยอะแยะสังเกตนะไม่มี MBO เห็นป่ะนะครับโอเคป่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะในทางกลับกันเหมือนเดิมเลยครับถ้าจะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็เนี่ยครับแบ่งเยอะๆๆกลายเป็นถุง1ถุงถุง1ถุงแตกออกกลายเป็นเพศผู้เพศเมียอย่างละเอ็นผสมกันได้
2n ถูกปะอยู่ในไซโกตอยู่เลยยังไม่ทันได้เกิดเลยไมโอซิสซะละก็กลายเป็น n เดียวตั้งแต่เกิดน่าสงสารจริงๆนะครับเป็นเกมเป็น n เพศผู้กับ n เพศเมียแค่นี้เองวงชีวิตเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณเนี้ยมันจึงกลายเป็นสาเหตุที่ระยะชุบโพสซอยที่เราเห็นเป็นระยะ n เดียวหมดเลยมันจะไม่เหมือนพาราเมเซียมที่มันมีทั้ง n และ 2n ที่มีโอกาสจะเจอถูกป่ะในธรรมชาตินะครับตัวนี้รู้จักไหมครับ Wallwalk เคยได้ยินไหม Wallwalk นะครับWallwalk เดี๋ยวมีรูปไหมหนอ Wallwalk Wallwalk อันนี้คือ Wallwalk ครับอย่างนี้คือ Wallwalk นะครับWallwalk เนี่ยนะครับเราเห็นจุดสีเขียวๆไหมครับเล็กๆๆๆๆ เห็นป่ะมันคือจุดแต่ละจุดคือเซลล์1เซลล์นะครับในจุดนี้เนี่ยนะครับมันจะเอาก้นเข้าหากันเอาฟลาเจลลัมหันออกนอกอีกก้อนกลมๆเนี้ยนะครับทั้งหมดก้อนนี้เลยเราเรียกว่าเป็นมาสเตอร์โคโลนีไอ้ก้อนข้างในเรียกว่าดอทเทอร์โคโลนีโอเคไหมมาสเตอร์กับดอทเทอร์นะครับเรากลับมาตรงวอลบ็อกซ์นิดนึงนะครับไอ้มาสเตอร์โคโลนีเนี่ยนะครับถ้าเขาสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเขาก็จะสร้างแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆพอแบ่งเซลล์จำนวนไอ้ดอทเทอร์เนี่ยนะครับเซลล์เล็กๆเนี่ยเขาก็จะมาสร้างดอทเทอร์โคโลนีอยู่ในไอ้มาสเตอร์โคโลนีไปเรื่อยๆคิดออกใช่ปะพอมันโตขึ้นเนี่ยครับไม่ไหวแล้วทำไงครับอีโคโลนีลูกครับก็จะหลุดออกจากเป็นโคโลนีแม่และโคโลนีลูกก็จะกลายเป็นโคโลนีแม่ในที่สุดไม่งงใช่ปะอันเนี้ยคือลูกถูกไหมครับพอมันใหญ่ขึ้นอีลูกหลุดออกมาเป็นแม่มันก็เลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยคือแบ่งแบบไม่อาศัยเพศแต่ถ้าอาศัยเพศนะครับเราโฟกัสตรงนี้ข้างๆเนี่ยจะมีตัวผู้กับตัวเมียอยู่และการพูดอย่างนี้การเซลล์เพศผู้กับเซลล์เพศเมียซึ่งมันคือเมตติ้งไทป์ผู้กับเมตติ้งไทป์ตัวเมียละกันนะครับจากนั้นเนี่ยไอตัวผู้เนี่ยนะครับก็สอดสเปิร์มไปหาตัวเมียนะครับตัวเมียก็ปล่อยเอกไปพอไปเจอกันเสร็จปุ๊บนะครับก็จะได้ไซโกตเล็กๆออกมาที่ไซโกตนี้แตกออกมากลายเป็นโคโลนี1โคโลนีใหม่แค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับอันนี้ครับคืออูวาที่บอกนะครับมีสาหร่ายหลายชนิดนะครับอันนี้คือคาร์โดฟอร่าคืออะไรครับรู้ปะเคยได้ยินไหมสาหร่ายไก่เคยได้ยินไก่ปะเออไก่ที่คนชอบเอาไปทำคนไทยทำข้าวเกรียบสาหร่ายแพร่น่านนะครับพวกเนี้ยเขาเลี้ยงไก่เอาไว้ทำสาหร่ายกินทำกินไงครับเยอะมากอันนี้คือสไปโรไจล่าจำได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเนาะนะครับสไปโรไจล่านะครับทำไมถึงชื่อว่าสไปโรไจล่านะครับก็เพราะว่าเจ้าสไปโรไจล่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันบิดเป็นเกลียวเห็นไหมที่บิดเป็นเกลียวก็เพราะว่าไอโครงสร้างที่บิดเป็นเกลียวมันคือคลอโรพลาสต์คลอโรพลาสต์บิดเป็นเกลียวเรียกว่าสไปรัลจึงเป็นที่มาของชื่อว่าสไปโรไจล่าเป็นชื่อสกุลหรือชื่อจีนัสเขานะครับนี่คือภาพวาดให้ดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆในหนึ่งเซลล์ของเขาจะมีคลอโรพลาสต์สองเขาเรียกนะสองคลอโรพลาสต์บิดเป็นเกลียวแบบถ่วนส่วนทิศทางกันนะครับก็1เส้นหมุนอย่างเงี้ยอีก1เส้นหมุนอย่างเงี้ยนะครับต่อมาครับคาโรไฟเตสครับคาโรไฟเตสนะครับเป็นสาหร่ายไฟชาวต่างชาติเรียกเขาว่าสโตนเวิร์ดถ้าเราไปพูดว่าสาหร่ายไฟในต่างประเทศจะเข้าใจว่ามันเป็นไดโนเฟจเลตเพราะมันทำให้เกิดเลฟไทบูทายมันเรืองแสงได้แต่ในโอพิเนียนของคนไทยก็คือว่าทำไมใช้คำว่าไฟก็เพราะว่าสาหร่ายพวกนี้มันชอบบริเวณที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเยอะรวมทั้งตัวมันเองอ่ะส่วนประกอบของผิวเซลล์บางองค์ประกอบเนี่ยจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตปกคลุมอยู่นั่นเองเวลามันโดนน้ำครับแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะก็จะทำให้มันร้อนถือว่าหินปูนอ่ะอุ่นๆอย่างเงี้ยนั่นเองเวลาชาวบ้านไปจับอุ๊ยน้ำอุ่นจังเลยสาหร่ายไฟอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเป็นคอมมอนเนมคนไทยอะครับนะครับสาหร่ายไฟก็คือเหมือนพืชเข้าไปทุกทีนะครับมีโครงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียชัดเจนนะครับเหมือนพืชมากๆนะครับ1เซกเมนต์เห็นมั้ยครับนี่คือ1เซกเมนต์ของเขาเนี่ย1เซกเมนต์1เซกเมนต์ที่ยาวๆเนี่ยคือ1เซลล์ไม่ใช่หลายเซลล์รวมกันเหมือนพืช1เซลล์นะครับซึ่งมันก็จะมีโหนดก็คือปล้องถ้าคิดละกันว่าสมมุติพูดถึงต้นไผ่ละกันสมมุตินะครับไผ่ไอ้ตรงปล้องก็จะคือโหนดถูกป่ะระหว่างโหนดก็คืออินเตอร์โหนดถูกป่ะนะครับไอ้โหนดจนถึงโหนดนะครับมันคือ1เซลล์เท่านั้นเองถ้าเป็นเจ้าสาหร่ายไฟตัวเนี้ยหรือสโตนเวิร์ดเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักสาหร่ายวิทยาก็จัดเขาอยู่ในดิวิชั่นที่ชื่อว่า
คาร์โลไฟเตสนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับโฟกัสนิดหนึ่งนะครับก็พวกนี้นะครับเวลาซูมเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าดูตรงนี้เห็นไหมไอ้ส้มๆเนี่ยเห็นป่ะนะครับมันคือโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเจ้าสาหร่ายไฟหรือ Stoneworth นะครับพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เป็นเพศผู้กับเพศเมียชัดเจนนะครับเพศผู้เราจะเรียกเป็น Global เพศเมียจะเรียกว่าเป็น Nuku Global คือกลมๆนะครับอันนี้จึงเป็น Globalเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนเพศเมียนะครับคือโนคู่นะครับก็จะมีลักษณะเป็นเรียวๆยาวๆนิดนึงนะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าโนคู่นะครับแต่ตรงปลายของโนคู่เนี่ยนะครับมันจะมีเซลล์มงกุฎขึ้นมาอันนึงนะครับเรียกว่าโคโรนาเซลล์เอาไว้เป็นที่บานออกอย่างเงี้ยรู้พูดยังไงมันบานได้อะมันบานออกไอ้โคโรนาเซลล์เนี่ยสมมตินี่คือโนคู่ละกันนะครับไอ้โคโรนาเซลล์อ่ะมันก็จะบานออกอย่างเงี้ยได้บานทำไมอ่ะครับบานเพื่อให้สเปิร์มของตัวผู้อ่ะเข้าไปผสมเพราะฉะนั้นเมื่อโกลบูมันแก่ตัวขึ้นโกลบูก็จะแตกสเปิร์มก็จะหลุดออกมาในน้ำมันก็จะเคลื่อนที่เข้าไปที่โคโรนาเมื่อมันเปิดออกเข้าไปเจอโนคู่ได้ละ1ต้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคป่ะซุปเปอร์กรุ๊ปที่4จบไปละเมื่อกี้เรียนอะไรมา4ซุปเปอร์กรุ๊ปมีอะไรบ้างนะมีคอนต้าโคมอเบโอลาต้าไลซาเลียอาเคียฟาสติด้าพี่ขอโทษยังไม่ถึงยูนิคอนต้าเป็นโคมอเบโอลาต้านะครับเอาใหม่นะมีเอสคาวาต้าโคมอเบโอลาต้าไลซาเลียอาเคียฟาสติด้าถูกไหมครับตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ยูนิคอนต้ายูนิคอนใช่ถ้าเรามาดูยูนิคอร์นนิดๆตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีทั้งสลาโมสมีเอนทามีบ้ามีฟังจายโคอะเดรฟักเจเลตแอนิมอลแปลว่าอะไรครับไอฟังจายเนี่ยก็จะแยกไปใหม่อาจจะเจอซูเปอร์กรุ๊ปของฟังจายใหม่ในอนาคตมันยุบอยู่เรามองไม่เห็นนี่งงไหมเหมือนกับตอนแรกอะครับเรากำลังพูดถึงยูคาย่าครับมี5ซูเปอร์กรุ๊ปมันยุบเล็กๆอยู่ถือว่าเป็นกิ่งสั้นๆวันนี้คือดีมาพูดยูคาย่ามีอะไรบ้างก็แยกออกมาเป็น5ซุปเปอร์กรุ๊ปที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ไม่งงใช่ป่ะดังนั้นเองแปลว่าถามว่าถ้าอนาคตเราไปเรียนแอนิมอลเลียแล้วก็ต้องเข้าใจว่าแอนิมอลเลียเป็นซุปเปอร์กรุ๊ปหนึ่งของยูคาย่าซุปเปอร์กรุ๊ปนั้นชื่อว่ายูนิคอนต้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับแต่บังเอิญโปรตีสอยู่ทุกซุปเปอร์กรุ๊ปเลยนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาเนี่ยความเยอะของมันนะครับลักษณะของมันเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นกลุ่มอะมีบาเอ๊ะอะมีบาเราคุยไปแล้วตอนไลซาเลียเมื่อกี้ไลซาเลียคืออะมีบาที่เคลื่อนที่โดยการใช้ซูโดโปเดียมแบบเป็นหนามแหลมจำได้ใช่ปะที่เป็นเรดิโอลาเรียกับฟอราเมนิเฟรนเรดิโอลาเรียเป็นพวกซิลิก้าถูกปะจำได้ใช่ไหมเป็นเอ็กโซโปเดียแต่ถ้าเป็นฟอรามเป็นหินปูนเป็นแบบฟิโลกับเรติคูลโปเดียถูกปะแต่ถ้าเป็นกลุ่มนี้ครับมันจะเหลืออยู่อันเดียวที่เป็นอะมีบาก็คือโลโบโปเดียก็คือเป็นโลประมาณอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจอสลาโมสนั้นเองนะครับเราจะได้เรียนแค่2กลุ่มครับคือกลุ่มสลาโมสกับเอนตามีบาเท่านั้นจากหลายกลุ่มที่เราต้องเรียนนะครับเราไปดูกลุ่มสลาโมสก่อนนะครับสลาโมสแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือพาสโมเดียมสลาโมสกับเซลลูลาสลาโมสสไลโมภาษาไทยใช้ชื่อว่าราเมือกใช่ไหมราเมือกนะครับพวกนี้เป็นโปรตีสนะครับพวกนี้นะครับลักษณะโดยภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับฟังจายทำไมเหมือนฟังจายครับก็กลับมาดูเหมือนเดิมครับว่าก็ตัวมันเนี่ยครับอยู่ใกล้กับฟังจายมากเห็นป่ะถ้าเทียบกับกลุ่มอื่นๆเห็นป่ะนะครับต่อนะครับพวกที่เหมือนอะมีมันจะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นพาสโมเดียมสไลโมกับเซลลูลาสไลโมโอเคป่ะนะครับตอนเนี้ยนะครับเราไปเร็วขึ้นนิดนึงนะครับจะได้ไม่งงนะครับกลุ่มสไลโมที่เป็นพาสโมเดียมสไลโมสไลโมที่เป็นพาสโมเดียมสไลโมสนะครับพวกนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลมิมเมมเบรนนะครับใน1เมมเบรนมีหลายนิวเคลียสหลักพันนิวเคลียสเลยโอเคป่ะ
แต่ถ้าเป็นเซลลูลาร์สไลโมเป็นเซลล์ใครเซลล์มัน1เซลล์มี1นิวเคลียสนี่คือประเด็นที่1ที่แตกต่างกันไม่งงนะคราวนี้ผมขออนุญาตมาดูตรงเซลลูลาร์สไลโมตรงนี้ก็ได้ครับเซลลูลาร์สไลโมเนี่ยก็พูดง่ายๆเลยก็คือว่ามันไม่มีแฟกเจเลตสเตจไม่มีแฟกเจลัมนั่นแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพลาสโมเดียมสไลโมจะมีแฟกเจลัมถูกไหมครับถ้าผมเปรียบเทียบให้ดูนะคืออันนี้พยายามสรุปในเชิงเปรียบเทียบให้นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูวงชีวิตนะครับนี่คือเซลลูลาร์สไลโมวันดีคืนดีครับมีสปอร์1สปอร์แฮชออกมาเป็นเซลล์1เซลล์โอเคป่ะเซลล์นี้ก็หากินหอมไปเรื่อยๆวันดีคืนดีทำยังไงดีมารวมกลุ่มกันเป็นโคโลนีเราสร้างโครงสร้างอย่างนี้เกิดขึ้นเรียกฟุตติ้งบอดี้ไอ้ฟุตติ้งบอดี้นี้นะครับเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าสร้างสปอร์นั่นแหละถ้าจะว่าไปไม่งงนะนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสโมเดียมสไลโมถ้าผมดูวงชีวิตนิดนึงนะครับไซโกตหลุดออกมาปุ๊บเป็นพลาสโมเดียมเห็นปะใน1พลาสโมเดียมเนี้ยนะครับมีหลายๆอะไรนะหลายๆนิวเคลียสถูกปะแล้วเวลามันเคลื่อนที่มันจะเหมือนกับน้ำมันไหลไปเรื่อยๆมันอยากจะฟอร์มมาเป็นฟุตติ้งบอดี้ก็ฟอร์มขึ้นมาไม่ได้เกิดจากหลายเซลล์มาประกอบกันกลายเป็นสิ่งเดียวแต่นี่มันเหมือนกับเป็นตัวสลามเลยอ่ะที่เขามาปั้นเล่นกันเด็กๆเขาเรียกอะไรเนาะก็สลามใช่ป่ะก็เหมือนกันอย่างงั้นก็คือวันดีคืนดีก็เป็นสลามขึ้นมาอยากจะขึ้นมากลายเป็นฟุตติ้งบอดี้ก็ขึ้นมาเลยเป็นก้อนเดียวของสลามเลยแต่ถ้าเป็นเซลลูลาร์สไลโมก็จะกลายเป็นแต่ละเซลล์แต่ละเซลล์แต่ละเซลล์มาประกอบกันกลายเป็นสลามอีกทีนึงไม่เหมือนกันประมาณอย่างเงี้ยนะครับโอเคป่ะอันนี้คือการเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มนี้นะครับโดยภาพรวมเนาะเหมือนจะเป็นกลุ่มสุดท้ายใช่มั้ยครับใกล้ละใกล้จบละยูนิคอนต้านะครับในกลุ่มของอะมีโบซัวแต่เดิมนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเค้าไอ้กลุ่มอะมีโบซัวอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มเอนตามีบาก็ได้จําได้ป่ะเมื่อกี้ที่ผมพูดกลุ่มเอนตามีบาอยู่ตรงไหนถ้าจําไม่ได้นี่ตรงนี้คือเอนตามีบาเห็นป่ะตรงเนี้ยนะครับนี่คือเอนตามีบ้านะครับแต่กลุ่มนี้นะครับมันคือสิ่งเดียวกันมันคืออะมีโบซัวมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับที่ชื่อมันเปลี่ยนไปลืมบอกไปนิดนึงครับในกลุ่มที่เป็นพลาสโมเดียมสไลโมส่วนมากสีพิกเมนต์มันจะแรงมากนะครับสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นตามโขดหินขึ้นตามเขาเรียกนะไม้ผุพังนะครับมันก็จะไหลมาก็สร้างมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เรียกเป็นฟุตติ้งบอดี้แล้วนะระยะพวกเนี้ยเห็นเป็นฟุตติ้งบอดี้ละอ่ะต่อนะพวกนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าเป็นอะมีบาที่เคลื่อนที่แบบซูโดโปเดียมแบบโลโบโปเดียมแบบโลโบโปเดียมนะครับอย่าลืมนะถ้าเป็น3แบบที่ไม่ใช่โลโบโปเดียมไปอยู่ซุปเปอร์กรุ๊ปที่ชื่อว่าอะไรนะครับจำได้ปะไลซาเลียมีแค่2เครดเองคือเรดิโอลาเลียกับฟอร์แลมถูกป่ะประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับถ้าเราพูดเอาง่ายๆในชีวิตประจำวันมันคืออะมีบาที่เราเห็นในคลิปวิดีโอเห็นในกล้องจุลทรรศน์ทั่วๆไปโอเคนะแต่มันมีอะมีบาอีกกลุ่มนึงครับที่ก่อให้เกิดโรคเหมือนกันพวกนี้เป็นพาราไซต์อีกแล้วนะครับอยู่ในสกุลที่ชื่อว่าเอนตามีบาเหมือนชื่อเมื่อสักครู่เลยเอนตามีบาหลักๆก็จะเป็นเอนตามีบาฮิสโตเรติก้าเอนตามีบาคอรายพวกนี้นะครับถ้าเป็นเอนตามีบาถ้าเป็นเอนตามีบาคอรายก็จะเรียกว่าเป็นอีคอรายใช่ป่ะแต่เราพูดถึงอีคอรายเราจะไปพรีเฟอร์ถึงเอชเชอริเชียคอรายที่เป็นแบคทีเรียถูกไหมแต่ถ้าเป็นเอนตามีบาคอรายของโปรโตซัวมันจะเป็นโปรโตซัวที่ก่อให้เกิดโรคบิดมีตัวเคยได้ยินไหมบิดมีตัวกับบิดไม่มีตัวบิดมีตัวโปรโตซัวบิดไม่มีตัวแบคทีเรียเคยได้ยินป่ะอันนี้แหละคือบิดมีตัวคือเอนตามีบ้านนี่แหละนะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับมันติดยังไงอะครับก็คือว่าวันดีคือดีแล้วครับสมมุติก็ได้ผมติดโรคนี้นะครับผมมีโรคบิดมีตัวอยู่ผมท้องเสียครับอุจจาระของผมปล่อยออกไปเนาะมีระยะซีสต์หลุดออกมาด้วยซึ่งซีสต์เป็นระยะติดต่อ
ซีนี้อาจจะหลุดไปอยู่ในน้ำแข็งในน้ำในผักอะไรก็ไม่รู้แหละด้วยความบังเอิญเราบังเอิญกินเข้าไปครับเราได้ซีสละเนาะซีสนั้นนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปที่ทางเดินอาหารนะครับในลำไส้ซีสก็จะแตกตัวออกเป็นระยะทอปโปซอยเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆเป็นอะมีบาอยู่ในลำไส้เราดึบๆไปนะครับดึบๆไปนะครับเมื่อจำนวนมันเยอะพอควรนะครับมันก็จะเข้าแต่เป็นซีสใหม่แล้วก็หลุดออกมาพร้อมอุจจาระอีกครั้งหนึ่งก็รออินเฟคไปหาคนอื่นได้เหมือนกันนะครับในกลุ่มที่อันตรายก็คือกลุ่มที่เป็น e hist e the biva histolytica เพราะอะไรครับ histo แปลว่าอะไรครับทราบไหมแปลว่าเนื้อเยื่อคำว่าไลติกอะครับแปลว่าย่อยแปลว่าอะมีบาตัวนี้ย่อยเนื้อเยื่อวันดีคือดีผมติดอะมีบาฮิสโตลิติก้าพอมันไปแฮชตัวเองนะครับออกจากซีสเป็นทรอมโบไซต์ในลำไส้มันจะหลั่งเอนไซม์โปรตีโอไลติกเอนไซม์ออกมาย่อยลำไส้ผมนะครับทางของแผลในเวลาเราเอ็กซเรย์หรืออะไรนะซีทีสแกนนะครับเราจะเห็นแผลของเราเนี่ยปากมันจะแคบๆเป็นรูแต่ข้างในแผลครับมันจะบานออกไปเหมือนรองเท้าบูทอะนะครับเวลาเห็นแผลงั้นรู้เลยครับว่าท่านนั้นได้เชื้อแต่ใดมาหรือท่านได้รับประทานอุจจาระไปโดยไม่ตั้งใจซะละซึ่งถามว่าคนไทยเป็นเยอะไหมถ้าติด E-Hist อ่ะก็ไม่ค่อยเยอะก็กลางๆนะครับแต่ถ้าติด E-coli ในที่นี้คือ Entamoeba coli นะครับไม่ใช่ Escherichia นะครับก็ติดจนเป็น normal flora ไปซะละแทบจะเป็น normal flora ละคือติดตรวจมาก็เจออะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าอะไรครับชีวิตประจำวันเราได้รับประทานอาหารที่เปื้อนอุจจาระมาเป็นประจำอย่างปกติเพราะฉะนั้นก็เต็มที่ไม่ต้องซีเรียสนะครับก็รักษาไฮยีนนิดนึงคือบางทีเรากินผักไงสมมติเราคิดแค่ว่าวันนี้เราดีใจจังเลยเราโพสต์ IG อย่างเงี้ยครับเฮ้ยดีจังเลยวันนี้ได้กินผักออร์แกนิกมีสลัดครีมซะด้วยเผอิญล้างไม่ดีครับคนก่อนหน้านี้ล้างมาเอาปุ๋ยคอดมาลดถูกป่ะแล้วเวลาล้างอาจจะมีซอกใบผักอ่ะครับที่เป็นแบบตรงก้านรวมกันอย่างเงี้ยติดมาแล้วก็สึกกินแล้วเฮลตี้อ่ะครับก็เฮลตี้ไปนะครับไม่ได้บอกไม่ให้กินผักนะครับหรือเราดื่มน้ําเนี่ยครับบางทีน้ําของเราเนี่ยอาจจะปนเปื้อนอุจจาระมาแล้วมันปนเปื้อนจากไหนล่ะครับน้ําแข็งนะครับเราเคยดูโรงทําน้ําแข็งมั้ยมันเคยมีสเตจขึ้นมาเหนือชั้นที่เหนือจากน้องอุจิหมาอยู่กับพื้นไหมเวลาน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งกั๊กใช่ไหมครับน้ำแข็งกั๊กคือน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆถูกปะเขาจะเอาตะขอเหล็กอะครับเกี่ยวแล้วก็ลากมันบางทีเอาขาถีบถูกปะผมถามเล่นๆวันนี้คือดีหน้าร้านขายน้ำแข็งนะครับมีน้องหมาว่าอุจิผ่านหน้าร้านผมถามว่าเขาทำยังไงกับมันหรอก็เอาน้ำลาดถูกปะแล้วอีน้ำนั้นอะมันไปไหนอะจินตนาการต่อไปนะครับผมแค่เป็นคนเปิดโลกทัศน์เท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือหน้าตาอะมีบานะครับที่เป็นแบบซูโดโปเดียมแบบโลโบโปเดียมนะครับมีข้อยกเว้นบางกลุ่มนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นโลโบโปเดียมอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับแต่ฝั่งขวาตัวนี้เป็นฟิโลโปเดียที่อยู่ในกลุ่มนี้แค่ไม่กี่สปีชีส์เท่านั้นนะครับจบว่ะบทจะจบก็จบหักดิบมากเดี๋ยวผมสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับสั้นๆแล้วกันไอ้เจ้าโปรโตซัวในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในคิงดอมที่ชื่อว่าโปรติสตาถูกไหมครับโปรติสตาถูกจัดอยู่ในโดเมนที่ชื่อว่ายูคาเรียเป็นพวกยูคาริโอติกเซลล์ทั้งหมดนะครับพวกนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด5ซุปเปอร์กรุ๊ปนะครับตามกิ่งก้านของยูคาเรียที่ปรากฏขึ้นหรือยูคาย่าที่ปรากฏขึ้นนั่นเองเมื่อเราแยกมันออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นก็จะรู้ว่าไอ้5กลุ่มเมื่อสักครู่นี้มันคือ5ซุปเปอร์กรุ๊ปถูกต้องมั้ยครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีเอ็กซ์คาวาต้าโครมอวิโอลาต้าไลเซเรียอาร์เคียฟาสติด้าแล้วก็ยูนิคอนต้านะครับในส่วนที่เป็นเอ็กซ์คาวาต้านะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแฟกเจเลตโปรโตโซทั้งสิ้นถูกไหมนะครับอันแรกคือดิโพโมเนสถูกไหมนะครับพวกนี้เป็นพวก
ไมโทโซมถ้าเป็นพวกพาราบาซิลิกเป็นพวกไฮโดรเจนโซมนะครับแต่พวกยูกินโซมแบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆคือไคนีโตพลาสติกเป็นพวกทริปโนโซมาถูกไหมกับยูกรินิดเป็นพวกอะมีบาเอ้ยขอโทษเป็นพวกยูกรีนาถูกนะมีเพริเคิลจำได้ใช่ป่ะสะสมอาหารออกมาปุ๊บกลายเป็นอะไรนะครับพาราไมลอนถูกไหมนะครับต่อมาครับโครมอะลบิโอลาต้ามี2กลุ่มนะครับคืออะลบิโอลาเตสกับสตามิโนฟาเลสอะลบิโอลาเตสนะครับแบ่งออกเป็น2ขอโทษแบ่งออกเป็น3เกรดก็คือเดโนเฟจาลาเตสนะครับก็คือพวกเดโนเฟจาเลตมีอีพีทีก้าไฮโปทีก้ามีซิมกูลัมมีซาวคัสถูกปะเลสไทบูไทนะครับอันต่อมาครับเอพิคอมเพล็กซ่าเป็นพวกสปอโรซัวใช่ไหมครับเป็นพวกพลาสโมเดียมที่ต้องรู้จักกันวงชีวิตวุ่นวายมากมี3วงถูกไหมครับนอกเม็ดเลือดแดงในเม็ดเลือดแดงแล้วก็ในยุงถ้าพูดนอกเม็ดเลือดแดงก็คือเชื้อได้รับระยะสปอโรซอยด์ซึ่งเป็นระยะติดต่อเข้ามาอินเฟคเข้าเซลล์ตับพัฒนาเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเมโลซอยด์เมโลซอยด์ไม่อินเฟคต่อนะครับในเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งทำให้เข้าสู่วงจรที่ชื่อว่าอิเล็กโทไซติกไซเคิลถูกไหมครับเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับหลุดออกมากลายเป็นชิซอนถูกไหมชิซอนก็พัฒนาต่อไปเป็นระยะแกมีโตไซต์รอยุงก้นป่องเข้ามากัดพอยุงมากัดเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่สปอโรโกนิกไซเคิลหรือมัสควิโตไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นต่อเป็นระยะไซโกดโอโอไคนิดโอโอซิสสปอโรซอยด์ถูกปะครบวงชีวิตต่อมาครับซิเลียเอเตสพวกนี้เป็นพวกซิเลียเอทถูกไหมครับเคลื่อนที่โดยการใช้ซิเลียทั้งหมดมีแมคโครมีไมโครถูกปะนิวเคลียสนะครับสืบพันธุ์โดยการอะเซ็กชวลก็ได้หรือเซ็กชวลก็ได้เซ็กชวลใช้คอนจูเกชันจำได้ใช่ไหมครับ1คอนจูเกชัน1รอบได้8เซลล์เนาะจำได้เนาะ8เซลล์นะครับอย่างงงนะครับถ้าวันดีคืนดีผมอยากจะถามขึ้นมาผมอาจจะถามก็ได้ว่าเฮ้ยวันดีคืนดีถ้านับ1เซลล์อะครับในขั้นตอนเนี้ยตอนฟิวตอนกัมมีดมันซิงกัมมีดอย่างเงี้ยมันมีกี่ไมโครนิวเคลียสไมโครนิวเคลียสแต่ละนิวเคลียสมีกี่ n ตะดึงตึงโป๊ะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับในกลุ่มที่ชื่อว่าสตามิโนฟาหรือสตามิโนฟาเลสนะครับแบ่งออกเป็น3เพจต้องเรียนเนาะก็มีอะไรบ้างครับไดอะตอมบาวเอลจีขอโทษครับบาวเอลจีแล้วก็โกลเด้นเอลจีไดอะตอมก็เป็นพวกมีซิลิกาไดออกไซด์ใช่ป่ะมีเปลือกนะครับเรียกอีพีทีก้าไฮโปทีก้าประกอบกันเรียกว่าฟลัชทูก็ได้หรือซิงคูลัมก็ได้ใช่ป่ะมีไดอะตอมอีเซสเอิร์ธถูกป่ะที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่พูดกันเมื่อสักครู่ต่อมานะครับก็จะเป็นโกลเด้นเอลจีนะครับเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลแกมทองถูกป่ะสะสมออกมาคืออะไรเอ่ยคริปโตลามินาแลนด์จำได้ใช่ป่ะครับมีคำว่าอิเจโกโตโซมเกิดขึ้นมีไทโคซิสเกิดขึ้นใช่ไหมครับในคำเหล่านั้นนะครับต่อมานะครับในกลุ่มของไบโอเอลจีนะครับพวกนี้นะครับอะไรหนออ่ะกลุ่มไบโอเอลจีนะครับลำต้นเขาจะมีอยู่3องค์ประกอบหลักๆคืออะไรครับโฮฟาสสตริปเบลดถูกไหมส่วนที่ใช้ในการยึดเกาะนะครับส่วนที่เป็นคล้ายลำต้นและส่วนที่คล้ายใบถูกไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับพืชก็จะเป็นเฟโอไฟต้าถูกป่ะถ้าเป็นสาหร่ายที่เขาจัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ2กลุ่มเมื่อกี้ที่คุยไปนะครับเป็นโครมอะลบิโอลาเตสนะครับส่วนไลซาเลียนะครับมี2เกรดต้องเรียนนะครับไลซาเลียลักษณะร่วมก็คือสุดโปรเดียของมันเป็นหนามแหลมไม่ป้านไม่ทู่นะครับถ้าในกรณีที่เปลือกของเขานะครับเป็นเปลือกที่เกิดจากซิลิคอนไดออกไซด์ซิลิก้าขอโทษทีซิลิก้านะครับแล้วก็เป็นเอ็กโซโปรเดียมนะครับเอ็กโซโปรเดียมคือเป็นหนามแหลมแล้วมีแกนตรงกลางเรียกว่าเอ็กโซนีมพวกนี้คือเลดิโอลาเรียแต่ถ้าเปลือกของเขาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะแล้วเป็นฟิโลโปรเดียมหรือเรติโคโลโปรเดียมเขาจะเป็นพวกฟอรัมหรือฟอรัมมินิฟอรันชื่อเดียวกันชื่อสั้นกับชื่อยาวต่อมาอาร์เคียฟาสติด้านะครับพวกนี้ก็คือเลดแอลจีนะครับจำได้เนาะสลายสีแดงครับพวกโนลินะครับมีคาราจีแนนนะครับมีแหล่งสะสมอาหารจำได้ใช่ปะมีโรงเขาวัตถุชื่อว่าไฟโคอิลิทินอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนที่เป็นสลายสีเขียวมี2กลุ่มคือคอโลไฟเตสกับคาโลไฟเตสถ้าคอโลไฟเตสคือสลายสีเขียวมีความใกล้เคียงกับพืชมากๆถูกปะครับพืชบกถูกไหมมีคลอโรฟิลเยอะมากนะครับในทางกับการคาโลไฟเตสเป็นสไลด์ไฟหรือสเตอร์นเวิร์ดเนาะมีโครงสร้างเซลล์สืบพันธุ์อยู่2อันตัวผู้ตัวเมียตัวผู้กลมๆเรียกว่าโกลบูตัวเมียลีลีหน่อยละกันเนาะมันชื่อว่าโนคู่ปลายเซลล์ของตัวเมียมีเซลล์มงกุฎชื่อว่าโค
Corona Sales อย่างเงี้ยครับและก็กลุ่มสุดท้ายคือ Unikonta นะครับก็จะเป็นพวก Salamo ถูกไหมครับก็จะมี Plasmodium Salamo กับอะไรครับจำได้ไหมกับ Cellula Salamo ถูกป่ะนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มสุดท้ายครับคือ Entamoeba เป็นอมีบาที่เคลื่อนที่โดยการใช้ Pseudopodium แบบ Lobopodium ไม่ใช่หนามแหลมถูกไหมครับไม่ใช่หนามแหลมนะครับจะมาอยู่ใน Unikonta นั่นเองถ้าเราดูดีๆนะครับในเชิงวิวัฒนาการอะมีบาที่เคลื่อนที่แบบโลโบโพเดียมสูงกว่าฟิโลโพเดียมลิติโคโลโพเดียมแล้วก็แอคโซโพเดียมถูกปะถ้าเรามองไปแล้วนะครับเพราะมันอยู่ใกล้สัตว์ใกล้ลามากๆก็โดยภาพรวมประมาณนี้ครับผมมีคำถามไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับเดี๋ยวพอไปอ่านหรือไปทวนจะมีคำถามมากมายเกิดขึ้นเป็นประจำครับเป็นประจำเนาะเพราะฉะนั้นนะครับโดยไอเดียของเนื้อหาเรื่องนี้นะครับก็ทำความเข้าใจว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนนะครับคอนจูเกชันมันเป็นแบบไหนโปรติสมันคืออะไรโปรติสมันต่างจากสัตว์ยังไงต่างจากพืชยังไงเนาะมันต่างจากรายังไงนะอย่างเงี้ยครับแล้วสาหร่ายกับโปรโตโซมันต่างกันยังไงเนาะอะไรอย่างครับเวลาเขาจัดจำแนกสาหร่ายเขาใช้หลักคิดอะไรการจัดจำแนกโปรโตโซเขาใช้หลักคิดอะไรกันวันดีคืนดีสาหร่ายกับโปรโตโซต้องมาดู DNA sequencing เขาใช้หลักคิดอะไรมาแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเวลาดูโครงสร้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยภาพรวมคือประมาณนี้นะครับอาจจะมีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ผมคิดว่าเราจะต้องรู้อยู่แล้วเช่นทิพโนโซมาอะไรเงี้ยพารามีเซียมยูกรีนาอะไรเงี้ยอาจจะพูดถึงมันบ้างนะครับแต่ผมคงไม่ไปพูดตัวแปลกๆที่คิดว่ารู้ไปในวันนี้อาจจะไม่เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นอะไรนะดังนั้นเองถ้าผ่านคอร์สนี้พาร์ทเลคเชอร์ผมไปแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรอะครับก็มีอีเมลผมอยู่ใน Cinebus เนาะใช่ป่ะก็สามารถถามได้ตลอดนะครับห้องพักของผมอะครับอยู่ตึกอาคาร19นะครับคณะวิทย์ชั้น11จะเดินไปหาหรือนัดหมายที่อีเมลคุยกันก็ได้ยินดีมากๆนะครับสงสัยแล้วเดินมาถามได้เลยผมยินดีมากๆไม่ต้องเกรงใจนะครับเนาะก็หวังว่าทุกคนเมื่อใกล้สอบผ่านไปอีก1เดือนข้างหน้าพอเรามาอ่านใหม่เราจะไม่ลืมมันไปซะทีเดียวนะครับขอให้มีอะไรติดตัวกลับไปนิดนึงนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต้องใช้พลังวัดเยอะมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยอะไรผมนั่งรอตรงนี้สักระยะหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับทุกคนครับผม